วัสดีค่ะจีน่าเดอซูซ่านะคะก็ตอนนี้นะน่ากำลังหาวิชวลไลเซอร์นะคะของมิวสิกวิดีโออันต่อไปของน่าอยู่ถ้าคุณคือ The Missing Jigsaw Piece ที่น่าตามหาเราจะได้ร่วมงานกันคือเหมือนเราเห็นเทคนิคที่มันเป็นแบบ Point Mouse นี่คิดว่ามันสามารถช่วยให้สัมผัสถึงความรู้สึกมากขึ้นอ่ะจีน่ากูเป็นตัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเนี้ยก็คือมือนั่นเป็นมือแล้วลากลาโอเคจับจับปัดปัดตัดจับปัดจับปัดตัดคือวันนั้นมันเริ่มจากการที่แบบเหมือนทำบีทเสร็จปุ๊บแล้วแบบลองฟรีสไตล์เลยแล้วมันมีคำแบบมันมีความหมายของเพลงออกมาเนี่ยนะมีลุคที่จะให้ดูป่ะหรือว่าแบบที่แบบเทคนิคที่นึกไว้เนี่ยคือเหมือนเราเห็นเทคนิคที่มันเป็นแบบ point clouds ที่มันจะมีเหมือนเป็นโมเลกุลจุดๆแบบว่าวาร์ปไปวาร์ปมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอันนั้นคือเขาแบบเขาใช้อะไรถ่ายคือทุกอย่างคือมันสามารถถ่ายได้ในนี้หมดเลยจริงๆถามว่าจริงๆมันทำได้ไว้เขาเรียกว่า generative design พวก art พวกอะไรเงี้ยจริงๆมันคือเซนเซอร์ที่มันเป็น infrared ใช่ปะก็พอยคลาวมันคือจุดดอทหลายๆอันแล้วมันวัด distance อะไรเงี้ยง่ายสุดก็คือไปพวกเนี่ย Xbox 360ตัวเนี้ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยพวกไคเนกทั้งหลายคือมันเริ่มจากที่แบบน่าชอบทดลองอะไรใหม่ๆมีภาพอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบเข้าใจแต่ว่าวันนั้นคือแค่บังเอิญมากๆเพราะว่าหน้ามาเรียนเต้นที่ D Dance อยู่แล้วนะคะมาทําอาร์ติสต์เดเวลลอปที่นี่นะคะแล้วก็เจอลูกของครูหล่าล่านะคะแล้วก็เห็นอุปกรณ์เขาในห้องที่วางอยู่แล้วก็แบบ no this guy เขาต้องรู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยเริ่มได้แบบชอบเอียนฮิวเบิร์ตมาแล้วก็แบบว่าจำได้เอียนฮิวเบิร์ตเป็นยูทูบเบอร์ที่ใช้ Blender ทำอันแบบเหมือนแบบโปรเจกต์หนังสั้นหนึ่งที่แบบเก่งมากคือเราคิดว่าเรา geeking about แบบว่าวิชวลที่มันไม่ใช่แค่แบบมีกล้องแบบราคาเป็นแสนแล้วถ่ายออกมาภาพมีโบเก้อย่างเดียวแล้วเหมือนแบบให้เราใช้อุปกรณ์ที่มันทำภาพได้มากกว่านั้นไหมหรือเราลองวิชวลอย่างอื่นที่มันแบบว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยดูแบบสามารถไปต่อได้เรื่อยๆหรือว่าแบบจะสามารถเป็นอะไรก็ได้บนโลกที่แบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจอยากทำเป็น visualize video หนูว่าติดตามแบบงานศิลปะของคุณเจเจเขาใน Instagram แบบเป็นแบบ burning account เป็น Instagram ที่ไม่มีคนเห็นหน้าไม่มีโปรไฟล์อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คือ follow ไว้ตั้งนานแล้วน่าจะเห็นงาน point cloud แหละเหมือนเราก็ได้ลองทดลองอะไรที่มันมากกว่าที่แบบเอ้ยมาทำงานนี้กันโปรเจกต์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเริ่มแชร์เริ่มอะไรแล้วมันเลยมันพีคขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่สเต็ปไปเรื่อยๆเราคิดว่าถ้ามันเป็นแบบฟลูเอทแล้วจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันคือเป็นจากมือจากอะไรเงี้ยเหนือป่ะคือเราคิดว่าถ้าแบบมันเหมือนแบบตัวยูราออกมาแล้วว่าไปทีเนี้ยมันแค่ต้องไปใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็ไปทำให้มันชอบวันนี้อ่ะเอาเนี่ยมันเป็นตัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเนี้ยก็คือมือมันเป็นมือแล้วลากลาอย่างเงี้ยไปตามนี่คิดว่ามันสามารถช่วยให้เล่าเรื่องได้สัมผัสถึงความรู้สึกมากขึ้นอ่ะเพราะว่าสิ่งที่รู้สึกมันเป็นมวลที่มันแบบมันไม่ใช่ภาพนิ่งๆหรือภาพชัดๆหรือมันไม่ใช่ซีนที่แบบจะเดินเข้ามานั่งแล้วทำหน้าเสียใจหรือร้องไห้หรืออะไรเงี้ยวันนี้นะคะเรามาอยู่กับคุณเจเจนะคะเจ้าของผลงานกำกับล่าสุดนะคะที่เขาได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินจีน่าเดอซูซ่านะคะซึ่งเขากำลังจะมาถึงนะคะในไม่ช้าเพราะว่าสายไป3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นใจเองนี่คือตอนนี้ต้องเลิกแล้วแต่นี่เพิ่งเริ่มเรารอดูกันว่าจะเสร็จกี่โมงวันนี้เราจะใช้เทคนิคผสมผสานโมโซ่ไม่ใช่เราใช้เขาเรียกว่า generative art ผสมกันก็คือเป็นเหมือนวิชวลที่เขาจีน่าเขาอยากได้แต่ผมก็เลยพยายามลองเอามาเสริมกันใช้พวก motion sensor ใช้อะไรเงี้ยทำด้วยกันเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าไคเนกก็คือเป็นพวกจับพวกอินฟราเรดจับพวกอะไรเงี้ยแล้วก็
ห็นเป็นรูปร่างหน้าตาได้ในหลายระยะเลยครับเดี๋ยวตากล้องก็ด้วยเหรอเผื่อใช้ได้เคยทำแบบทำมาแต่ว่าต้องใช้เลือกกล้องเฮ้ยเป็นแรงอยู่นะว่าไปแรงเกินมากแรงเกินด้วยแบบว่าไม่จะแรงๆแบบไม่ต้องชิลได้นี่คือแบบโอ้โหตอนเริ่มต่างกลางๆเพราะมันเหมือนต้องเซฟเอนเนอร์จีตัวเองนิดนึงกลางตรงนี้แบบเริ่มใส่จริตแทนแล้วเพราะกูไม่มีแรงเห็นแล้วจะไกลแล้วจริงเหรอไม่รอดจีน่ากูศิลปินเราในตอนนี้กำลังอยู่ในยานบูชายันอยู่บูชายันอยู่ในยานแล้วโอ้ยกูเข้าเขาเลยเว้ยนั่นแหละโอ้โหให้มันบิดนั่นแหละอะไรที่ไม่มีก็จะมีชอบจริงๆเลยI think the last shot is perfect. Yes. Because it like vibing and like really slow. Oh my god.